สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาของเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ก็คือรุ่น411นะครับถังน้ำมันอยู่ด้านบนเป็นรุ่นที่เราต้องผสมออโต้ลูปนะครับหรือว่าเรียกว่าเครื่องตัดหญ้า2จังหวะรุ่น411นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าปัญหาที่พบบ่อยๆกับเครื่องนี้นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาต้องทำยังไงบ้างนะครับมี5อย่างหลักๆนะครับก็คือปัญหาแรกก็คือปัญหาขบูนะครับเป็นตรงนี้นะครับปัญหาที่2ก็คือลูกสูบแหวนนะครับปัญหาที่3คัดนะครับปัญหาที่4ก็คือเผาเครื่องตัดหญ้าหรือว่าหัวเกียร์ตัวนี้นะครับเฟืองรูดนะครับเฟืองรูดใบพัดไม่หมุนนะครับก็คือในส่วนของเผาหรือว่าหัวเกียร์นะครับแล้วก็ปัญหาที่5ก็คือเรื่องของไฟนะครับหัวเทียนแล้วก็คอยไฟครับมี5ปัญหาเดี๋ยวเราจะพูดทีละปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องขบูนก่อนขบูนเป็นปัญหาหลักปัญหาแรกเลยนะครับที่พบบ่อยแล้วก็เป็นจุดอ่อนของเครื่องนี้เลยนะครับจะติดยากจะน้ำมันไม่ขึ้นหรือว่าน้ำมันไหลออกจากขบูนก็เป็นเพราะครับเป็นเพราะไอ้ขบูตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปถอดดูกันนะครับว่ามันจะแก้ยังไงครับในหัวข้อแรกเราจะมาดูที่ขบูกันก่อนครับสำคัญที่สุดสั่นง่ายที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างขบูนะครับว่าล้างยังไงนี่ครับขบูเดี๋ยวเราจะถอดขบูออกมาล้างเดี๋ยวเราจะล้างขบูแต่ว่าเราจะถอดเฉพาะถ้วยตัวนี้ตัวนี้คือลูกลอยนะครับแล้วนี่ก็คือถ้วยตัวนี้จะมีคราบของเศษขี้ดินแล้วก็ออโต้ลูปที่มันแห้งเต็มอยู่นะครับเป็นข้อเสียของเครื่อง2จังหวะนะครับเครื่อง2จังหวะนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานนานๆออโต้ลูปมันจะไปจับเป็นคราบนะครับมันจะไปจับเป็นคราบดำๆมันต้องเอาออกมาล้างทั้งหมดขั้นตอนการล้างก็คือเดี๋ยวเราจะต้องถอดตัวปากดูดน้ำมันตัวนี้ออกมาทำการล้างนะครับต้องใช้ไขควงแบนนี่จะเป็นท่อดูดน้ำมันขึ้นไปเลี้ยงลูกสูบแหวนนะครับเป็นตัวดูดน้ำมันนั่นเองถ้าเกิดว่าเร่งแล้ววูบนะครับแสดงว่ามีคราบขี้ดินขี้ฝุ่นนะครับหรือออโต้ลูปมันเหนียวเคลือบติดที่รูนี้นะครับให้เราเอาลวดนะครับหาลวดหรือว่าอะไรแข็งๆที่มันแย่ได้ทะลุแย่เข้าไปนะครับตอนนี้เราได้ลวดแล้วนะฮะเอาลวดแย่เข้าไปแย่ให้ทะลุเลยโอเคนี้นะครับเป็นการทำให้ท่อตัวนี้มันโล่งอาการที่เร่งแล้ววูบน้ำมันไม่ขึ้นจะเป็นเพราะตัวนี้ครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปใช้ลมเป่านิดนึงไปเหมือนเดิมอ
ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คว่าน้ำมันของเราไหลปกติหรือไม่นะครับตัวนี้จะเป็นเข็มเปิดปิดน้ำมันนะครับเข็มเปิดปิดน้ำมันอยู่ในนี้ลูกลอยจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่เมื่อน้ำมันนะครับเมื่อน้ำมันลงมาเต็มถ้วยนี้ปุ๊บลูกลอยตัวนี้นะครับจะลอยขึ้นเพื่อที่จะดันขาตัวนี้ไปให้เข็มตัวนี้นะครับอัดรูเข้าไปทำให้น้ำมันหยุดเมื่อน้ำมันเต็มถ้วยปุ๊บน้ำมันจะถูกปิดโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเครื่องดูดน้ำมันขึ้นไปใช้ปุ๊บเข็มตัวนี้ก็จะเปิดออกมาแล้วก็ทำให้น้ำมันในถังข้างบนนี้ในถังข้างบนนี้นะฮะไหลลงมาเติมน้ำมันก็จะเต็มถ้วยอยู่เสมอนะครับเข็มตัวนี้ทำการเปิดปิดโดยอัตโนมัติควบคุมโดยลูกลอยตัวนี้นะครับถ้าเกิดอาการที่น้ำมันไหลออกจากขบูไหลไม่หยุดแสดงว่าเข็มตัวนี้มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบนี้คือมันฝืดนะครับฝืดเพราะอะไรต่างๆอาจจะเป็นมีขี้ฝุ่นที่มาจากน้ำมันนะครับทำให้เข็มตัวนี้ปิดไปแม่เดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำมันให้ดูนะว่าเข็มมันจะปิดเปิดยังไงเติมน้ำมันเดี๋ยวมือปิดไว้ก่อนเต็มไม่ต้องน่าอันนี้พอเดี๋ยวเรามาดูกันอิ๊บนะตอนนี้ตอนนี้คือลูกลอยเอามือดันขาตัวนี้ไว้อยู่นะครับเหมือนกับทำหน้าที่เหมือนกับลูกลอยที่ดันไว้เมื่อเราปล่อยลงน้ำมันก็จะไหลเมื่อน้ำมันเต็มด้วยลูกลอยก็จะอัดขึ้นไปแบบนี้นะครับจะเปิดปิดประมาณนี้อันนี้เหมือนน้ำมันไม่ลงแสดงว่าคือมันมีสิ่งสกปรกนะครับไปขัดไปทำให้น้ำมันมันไหลลงมาไม่ได้ตอนนี้เราต้องถอดมาล้างก่อนเดี๋ยวมาถอดมาล้างให้ดูนะพอดีเลยน้ำมันไม่ลงนี่คือการน้ำมันไม่ลงมาแล้วติดขัดๆเดี๋ยวจะเป่าเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะเป่ามันเลยมันติดขัดๆแคนไปต่ำซะหน่อยเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข็มตัวนี้ออกก่อนเราต้องมาเป่าใหม่เพราะว่าน้ำมันมันเดินลงมาไม่สะดวกนะครับแล้วก็หาลวดมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับต้องหาลวดหาอะไรดันสลักออกนะครับเห็นไหมครับสลักตัวนี้ออกมาต้องเก็บไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเข็มกันนี่ที่เขาที่เรียกว่าเข็มตัวนี้มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นมาเพื่ออัดรูปิดน้ำมันหรือเปิดน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับบางทีมันปิดน้ำมันไม่สนิทมันเกิดจากมีเม็ดทรายนะครับเม็ดดินเม็ดทรายอยู่ที่ปลายเข็มตัวนี้ด้วยจะเป็นเข็มแบบยางนะครับโฟกัสได้ป่ะจะเป็นเข็มยางต้องเช็ดทำความสะอาดด้วยเผื่อหน้าสัมผัสมันมีเม็ดทรายนะโอเคเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะเป่าไอ้ตัวปัญหามันก่อนเราจะเอาลมเป่าสวนเข้าไปเลยนะครับในรูนี้รูที่มันน้ำมันมันลงมาเดี๋ยวเปิดฝาน้ำมันก่อนให้เห็นกว้างเห็นถึงหาน้ำมันด้วยลมลมรู้สึกว่าลมมันออกดีแล้วเดี๋ยวเราทดสอบก่อนคว่ำดูไหลค่อนข้างเร็วนะครับโอเคอย่างนี้ถือว่าปกติถ้าเกิดว่าน้ำมันมันไหลช้าคือไหลเป็นหยดมันเวลาเราใช้งานไปสักพักหนึ่งมันอาจจะวูบนะครับเพราะว่าน้ำมันมันลงไม่ทัน
แล้วเอาเข็มประกอบเข้าไปเหมือนเดิมสลักสายเข้าไปอะไรพวกนี้จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับต้องระวังทีมันอาจจะหายได้นะครับโอเคขั้นต่อไปก็เป็นลูกลอยนะครับตอนนี้เราจัดการเรื่องระบบปิดเปิดน้ำมันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จัดการท่อดูดน้ำมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้คาบูพร้อมนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คก่อนทีหนึ่งนะว่าน้ำมันมันเดินสะดวกดียังเปิดปิด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 โอเคนี่ทำงานปกติแล้วนะครับประกอบเลยแล้วก็เอาลูกลอยใส่เข้าไปแล้วก็ปิดได้เลยตัวนี้ทำความสะอาดนิดนึงก็ดีนะครับบางทีมันทำให้ลูกลอยเราคือมันไม่สะดวกในการเคลื่อนตัวอาจจะเอาเบนซินมาล้างหรือว่าเอาแปรงมาขัดด้วยก็ยังดีงานจะได้เนียบโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการล้างขบูเดี๋ยวเรารอให้มันน้ำมันมันลงมาที่ขบูให้เต็มถ้วยก่อนนะครับถึงจะลองสตาร์ทเครื่องดูได้เคาะนิดนึงเพื่อให้ลูกลอยมันเข้าที่จะเป็นตัวปรับคันเร่งนะครับว่าคือจะให้เครื่องเราเร่งไว้ระดับไหนครับแต่ถ้าเกิดเราติดเครื่องแล้วรู้สึกว่าเครื่องเราเร่งไปเหมือนเมื่อสักครู่นี้เครื่องเรามันเร่งเกินไปแล้วก็ค่อยๆถอยน็อตออกค่อยๆหมุนออกคือเครื่องจะเบาหมุนเข้าก็คือเครื่องจะเร่งนะครับเป็นการดันคันเร่งเครื่องให้เร็วไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันครับเมื่อกี้เครื่องเร่งพอเราพอหมุนให้เสียงเครื่องมันนิ่งพอดีโอเคนั่นก็คือส่วนแรกก็คือส่วนของขบูนะครับในการล้างขบูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับก็คือส่วนของแหวนลูกสูบว่าจะเป็นยังไง